สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่ในช่วง Need to Know นะครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมเป็นคนขับรถสายลุยนะครับบางทีเนี่ยเราเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีตัวช่วยหลากหลายอย่างครับวันนี้นะครับ Need to Know ก็เลยมาขอแนะนำ1อุปกรณ์ที่ควรมีติดไว้เป็นเขี้ยวเล็บของรถนะครับนั่นก็คือ High Lift Jack พร้อมกับข้อมูลการใช้งานอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยไปชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมารู้หลักการทำงานของ High Lift Jack กันก่อนครับ High Lift Jack ใช้หลักการผ่อนแรงยกแบบไม้คานงัดโดยอาศัยชิ้นส่วนต่างๆเช่นชุดแขนคันโยกทำหน้าที่รับกำลังจากแรงกดของผู้ใช้อาศัยแรงโน้มถ่วงช่วยผ่อนแรงกดลงในแนวดิ่งเรือนเสื้อกระเดื่องชุดยกในการโยกแต่ละครั้งชุดกระเดื่องนะครับจะหมุนชุดเฟืองให้ยก High Lift Jack โดยจะเลื่อนระดับขึ้นทีละช่องจนรถยกสูงได้ตามระดับที่ผู้ใช้ต้องการชุดคันโยกปรับการล็อกทิศทางใช้เพื่อปรับการบังคับทิศทางการขึ้นลงที่อาศัยเพียงชุดสลักลิ่มบังคับเปลี่ยนทิศการหมุนนั่นเองครับจะอยู่บนฐานรองที่มีลักษณะเป็นเหล็กหล่อนะครับทรง T beam แบบหัวกลับส่วนล่างเป็นแป้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อใช้เป็นฐานรับน้ำหนักที่มั่นคงไม่ให้ High Lift Jack จมเมื่อมีน้ำหนักกดนั่นเองครับมาดูข้อถัดไปนะครับใช้ให้เป็นแล้วจะไม่เสี่ยงเจ็บครับการใช้งานที่ต้องระวังนะครับคือการจับแขนคันโยกผู้ใช้ต้องยืนหันข้างเสมอครับอย่ายืนโยก High Lift Jack ด้านหน้าแขนโยกเพราะเมื่อมีน้ำหนักรถมากดจะมีแรงดีดอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการตีกลับผู้ใช้ต้องกดแขนโยกชุดกระเดื่องปรับทิศทางการยกขึ้นลงให้มั่นคงตลอดนะครับโดยใช้ครีมหรือว่าค้อนพร้อมน้ำมันเครื่องช่วยในการปรับเพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับนิ้วมือและฝ่ามือจากการถูกขากระเดื่องหนีบครับข้อสุดท้ายครับตัวช่วยในยามจำเป็นHigh Lift Jack สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานแทนอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นได้เช่นใช้แทนวินช์เพื่อดึงรถให้ขยับผ่านอุปสรรคในขณะที่ชุดวินช์เกิดขัดข้องเพียงเปลี่ยนทิศทางแรงยกในแนวตั้งปรับมาให้อยู่ในแนวระนาบหรือว่าแนวนอนหรือใช้แทนชุดขานลากรถสำหรับช่วยเหลือรถของเพื่อนร่วมทริปเมื่อเกิดปัญหานั่นเองครับมีตัวช่วยดีๆติดไว้ใช้ในยามคับขันก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวเหมือนกันนะครับแล้วกลับมานี้ทุนโนกันได้ใหม่ครับในรายการคณาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ